หน้าทึ่งผู้หญิงคนนี้หายจากโรคมะเร็งระยะที่4ด้วยการดื่มสิ่งนี้เป็นประจำปัจจุบันหนึ่งในโรคที่น่ากลัวที่สุดคือมะเร็งซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของผู้คนนับล้านทั่วโลกการรักษาด้วยวิธีเคมีบำบัดไม่ใช่ทางเลือกที่ดีเสมอไปและที่แย่ไปกว่านั้นคือผู้ป่วยจะยิ่งทุกข์ทรมานจากการเจ็บปวดเพิ่มขึ้นด้วยเหตุนี้ผู้ป่วยโรคมะเร็งจำนวนมากรวมถึงแคนดี้ มารี ฟ็อกซ์จึงตัดสินใจต่อสู้กับโรคนี้ด้วยวิธีอื่นแคนดี้ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ระยะที่4ชนิดพาพิลลารีและอาจอยู่ได้ไม่เกิน1ปีเธอได้รับคำแนะนำให้ผ่าก้อนเนื้อออกเพื่อต่ออายุให้นานขึ้นทว่าการผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จแถมมะเร็งก็ยังลุกลามไปที่ลำคอและตับของเธอด้วยแคนดี้สต่อต้านการทำเคมีบำบัดอย่างหนักแน่นเนื่องจากเธอมองว่าการรักษาด้วยวิธีนี้เป็นสาเหตุทำให้เพื่อนและญาติของเธอเสียชีวิตอายุ31ปีและ13ปีตามลำดับดังนั้นแคนดี้จึงตัดสินใจเลือกการรักษาแบบเชิงรุกเพื่อต่อสู้กับโรคร้ายนี้เริ่มจากขั้นตอนแรกแคนดี้ได้เลิกสูบบุหรี่เลิกดื่มเหล้าและเลิกใช้เครื่องสำอางรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารเคมีอื่นๆนอกจากนี้เธอยังลาออกจากงานและเลิกรากับสามีที่ไม่ให้กำลังใจเธอด้วยขณะเดียวกันแคนดี้ก็เริ่มฝึกโยคะเปลี่ยนวิธีคิดเป็นเชิงบวกและฝึกสมาธิรวมถึงหันมารับประทานอาหารเจเธอเชื่อว่าการงดเนื้อสัตว์จะทำให้ร่างกายมีกำลังในการต่อสู้กับโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นประเด็นคือเนื้อสัตว์มีโปรตีนซึ่งเป็นอาหารของมะเร็งและใช้เวลาในการย่อยนานมากด้วยเหตุนี้ผู้ป่วยที่ยังรับประทานเนื้อสัตว์จึงไม่หายจากโรคมะเร็งเนื่องจากร่างกายจะใช้พลังงานในการย่อยโปรตีนสัตว์ที่ซับซ้อนแทนที่จะไปต่อสู้กับมะเร็งอาวุธลับในการต่อสู้กับโรคมะเร็งของแคนดี้คือสับปะรดผลไม้เขตร้อนชนิดนี้อุดมไปด้วยโบรมีเลนซึ่งเป็นเอนไซม์ที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบภูมิคุ้มกันและลดการอักเสบยิ่งไปกว่านั้นมันจะช่วยเพิ่มปริมาณเซลล์ที่ทำหน้าที่สังหารเซลล์มะเร็งอีกด้วยแคนดี้จะดื่มน้ำสับปะรดวันละ3แก้วนอกจากนี้ยังผสมกีวีกล้วยมะนาวเกรปฟรุตมะละกอและแอปเปิ้ลด้วยและเพียง6เดือนหลังจากที่เธอรับประทานอาหารสูตรใหม่นี้โรคมะเร็งระยะที่4ของเธอก็อันตรธานหายไประดับไทโรกโลบูลินของแคนดี้สโปรตีนที่เกิดจากเซลล์มะเร็งลดลงจาก13เหลือ 0.7 นาโนแกรมต่อมิลลิลิตรต่อมาอีก5ปีก็ลดลงอีกจนเหลือ 0.02 ซึ่งสูงกว่าระดับของคนที่มีสุขภาพปกติเพียง 0.01 เท่านั้นดร.มาร์กไซมอนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยามะเร็งโภชนาการในแคลิฟอร์เนียกล่าวว่าปัจจุบันนี้แคนดี้สามารถเอาชนะโรคมะเร็งได้แล้วเนื้องอกของแคนดี้ซึ่งมีเซลล์มะเร็งกระจายไปทั่วได้หายเป็นปกตินานมากกว่า2ปีแล้วดังนั้นเราจึงมั่นใจว่าโรคมะเร็งไทรอยด์ระยะที่4ของเธอได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพจนหายขาดแล้วแต่ผู้ป่วยโรคมะเร็งไทรอยด์ที่มีอาการแบบเดียวกับแคนดี้และเข้ารับการรักษาแผนปัจจุบันส่วนใหญ่จะไม่รอดชีวิตหรือไม่ก็มีคุณภาพชีวิตที่ต่ำดร.มาร์กไซมอนยังกล่าวอีกว่าการประคองอาการของโรคมะเร็งให้คงที่จะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการกินอาหารวิถีชีวิตและการออกกำลังกายของแต่ละบุคคลรวมถึงการรักษาโรคมะเร็งที่ไม่ใช่แผนปัจจุบันด้วยมีผู้ป่วยมากมายที่รอดชีวิตจากโรคนี้และแคนดี้ก็เป็นหนึ่งในนั้น